สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะใน All the Mod to the Sky 9โอ้โหมอนเตอร์เพียบมันหลุดออกมาอีกแล้วสินะหลุดออกมาเป็นประจำค่ะแวะมาเช็คภารกิจประจำวันคือเช็คค่ะว่ามีอะไรน่าใช้บ้างโอ้โหโอเคโอเคใส่ไปเลยค่ะตาบอดเอาใส่ไปแล้วนี่นาแล้วนี่วิกค่ะโอเคใส่ต่อมานั่งเช็คประจำวันว่ามีของดีอะไรหรือเปล่าระหว่างนี้จะพวกนี้อย่างนั้นเหรอตีธรรมดาค่ะเขาก็ตายไปแล้วเทคโทเทมประจำวันว่าจะได้ของดีอะไรไหมมิวไปดูในวิกิมาค่ะแล้วคุณผู้ชมก็บอกมาว่ามันมีเอฟเฟกต์ปลายด้วยนะบินได้ค่ะน่าไปมากน่าทำมากเป็นอะไรที่ดีแบบสุดๆเลยอ่ะส่วนวิลเลจเจอร์ตัวนี้เราน่าจะแลกไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไหนดูสินี่ค่ะขวานค่ะระดับ efficiency ขั้น10สุดยอดมากสุดยอดจริงแลกไปเรียบร้อยจ้าวันนี้ตั้งใจหาออเดอร์โมเดียมค่ะนี่เลยเครื่องบดทำไว้แล้วค่ะบดของ3อย่างโซเซนค่ะแล้วก็อินวาแล้วก็อัพไทบดมาค่ะพอบดมาเสร็จใช่ไหมก็เอามาคราฟค่ะจึ๊บแบบนี้ใช่เลยนี่เลยค่ะโซอินฟิวดัสได้มาแล้วค่ะไม่ต้องรอช้าเอาไปเผาโลดแค่นี้ค่ะเราก็จะได้ก้อนบางอย่างที่สีออกน้ำตาลมานั่นเองเผาสิตัวเองเอ้ยเผาค่ะเผาดูได้แล้วค่ะเส้นทางไปสู่ออเดอร์โมเดียมแร่สีทองอันเหลืองอร่ามอย่างต่อมาอู้อันนี้ไม่ยากเลยครับสิคะรออะไร64ค่ะฟรักอินฟิวค่ะโง่คือแบบทำง่ายมากเพียงแค่มีทองกับเรสโตนค่ะอินฟิวเรสโตนเข้าก็เรียบร้อยแล้วอย่างต่อมาเราต้องใช้สตีลค่ะโอเคสตีลใส่เข้าไปค่ะมิวต้องครับเรื่องนี้ค่ะเครื่องผสมออสเมียมออสเมียมคอมเพรสเซอร์ครับมาด้วยความไหวค่ะแล้วมิวก็จะเอาไปตั้งในส่วนตรงที่มีพลังงานนั่นเองตรงนี้ไม่ได้วางข้างบนนี้แล้วกันน่าจะได้ค่ะโอ้โหอินฟิวอันลอยเราก็เลยใส่ออสเมียมไปค่ะแล้วใส่โกลสโตนเข้าไปเรื่องนี้เป็นเครื่องที่สกัดออสเมียมค่ะให้กลายเป็นออสเมียมเหลวแล้วก็เคลือบกับโกลสโตนค่ะใช่ตัวเองมีเรื่องสปีดไหมจ้าไม่มีมีแค่ปิดเสียงการทำงานค่ะที่เราใช้เป็นประจำนี่รีไฟโกลสโตนได้มาแล้วค่ะเอาใส่ไปหน่อยสิคะดูสิพลังงานพอไหมเร่งสปีดได้โอ้ยไวขึ้นค่ะไวขึ้นเรื่องนี้ก็เร่งสปีดดีกว่าเพราะเป็นเครื่องที่ใช้บ่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บออสเมียมหมดปุ๊บ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 ออสเมียมหมดปุ๊บ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 หมดดันดีค่ะเอาล่ะอยู่ได้มาแล้วค่ะสิ่งนี้โอ้โหปัญหาใหญ่ในตัวคริสตัลในตัวคริสตัลมันคือนีเทอร์สตาร์โอ้ยโอ้ยังเหลือ3โอเคยังเหลือ3ค่ะยังเหลือ3โอ้โหมิวเตรียมของทุกอย่างมาเกือบครบแล้วค่ะเหลืออย่างสุดท้ายค่ะเราจะต้องผสมแร่3ตัวเข้าด้วยกันเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้3ตัวปึ๊บๆๆๆได้ไหมอ่ะได้ค่ะเป็นเครื่องแบบยุคเริ่มต้นผสมเข้าด้วยกันค่ะทองโกลด์สโตนเรดสโตนก็จะได้เป็นแร่อีกประเภทหนึ่งสีทองทองนั่นไงได้มาแล้วค่ะว้าวโอเครวมมิตรสีทองค่ะสีทองต่างๆมิวมีครบแล้วเอาล่ะเอามาใส่1 2 3 4 5 6รอจืดค่ะนั่นไงออเดอร์โมเดียมโอ้ตอนแรกคิดว่าจะทำยากไม่ยากเท่าไหร่ค่ะโอ้โหใส่เข้าไปเลยจ้าทุกอย่างค่ะจืดเข้าไปค่ะพลังงาน 100,000 ค่ะเรียบร้อยค่ะแน่นอนพลังงานในนี้ของหมิวมีประมาณ 25-26 ล้านค่ะจืดแค่แสนเดียวนี่แบบชิวๆเอ้าได้9เลยเหรออู้หนูนึกว่าอัตราส่วนเป็นแบบ1ค่ะโอ้โหอันที่9หมิวได้มา9ใช่ไหมคะแต่หมิวยังไม่อยากใช้เพราะเราอยากจะเก็บไว้ในการเพาะปลูกก่อนแต่ทีนี้2อย่างนี่หมิวขาดค่ะคือนีเทอร์สตาร์กับเฟนทอมมิมเบรนเฟนทอมมิมเบรนไม่ยากเพียงแค่ไม่นอนก็พอแล้วแล้วนายไปอยู่อะไรตรงนั้นเป็นนีเทอร์สตาร์มันแบบเรายังไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันเลยนั่นสิคะสกิดปังปังปังสกิดง่ายมากเลยอะอันนี้ด้วยสองดีเจ้าก็ตายแล้วนีเทอร์สตาร์ค่อยๆไปก็ได้ค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่มิวรู้มาว่าจากการอ่านข้อมูลค่ะเขาบอกว่าเจ้าสิ่งนี้น่ะมันมีอันหนึ่งนะที่น่าสนใจมากก็คือปลายค่ะ
ความสามารถในการวินได้หนูอยากได้มากแน่นอนค่ะมิวทราบนะว่าในมอดนี้มีเจ็ตแพ็คค่ะให้เราใช้แต่ว่าหนูไม่ค่อยชอบเจ็ตแพ็คเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเจ็ตแพ็คเลยค่ะแล้วอยากจะได้ฟลายแบบฟลายไปเลยอ่ะวินไปเลยโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นอ่ะอยากได้แบบนั้นค่ะเอาล่ะเราต้องมาลงทุนทำกันแล้วแหละอย่างแรกเลยค่ะกระจกมีให้เราเท่าไหร่ร้อยเดียวน้อยมากปึ๊บหยิบออกมาค่ะแล้วเราก็เอาไปเผาก่อนใส่เข้าไปค่ะแร่ไว้ก่อนที่หลังเผานี่เลยใส่ให้ได้เป็นกระจกเขาต้องใช้ดินใช่ไหมแล้วดินในเกาะเราค่ะเราก็ขุดไปเรื่อยๆต้องมีวิธีหาดินมากกว่านี้ปลูกพืชเหรอคะตรงนี้เป็นโซนอยู่กับเวทมนต์ของเราใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เราก็ว่างอยู่มิวก็คิดว่าเอาล่ะได้เวลาต่อบล็อกไปแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมค่ะมิวขาดดินที่เกาะเราก็แบบอยากจะให้เห็นค่ะตรงนี้น่ะดูสิขุดดินมาใช้เรื่อยๆเลยค่ะดินที่เกาะไม่พอแล้วหนูต้องการแหล่งที่มาของดินให้เราได้ดินอย่างอินฟินิตี้มาใช้งานค่ะด้วยคาถาก่อสร้างที่มีมิวสามารถปูพื้นได้ด้วยความรวดเร็วค่ะโอเครั้วมาแล้วสบายใจค่ะไม่มืดด้วยเพราะเราก็มี perfect night vision โต๊ะคราฟมิดพันพืชแล้วก็เอามาตั้งเลยวางลงไปตรงนี้ค่ะนั่นแหละสิ่งที่เราจะเห็นคือเราต้องวางตรงไหนวางเรียบร้อยค่ะอย่างแรกที่หนูต้องการคือการปลูกพืชดินใช่ไหมคะพืชดินน่ะไม่ยากเอสเซนต์ค่ะเอสเซนต์ได้จากมอนเตอร์ตอนนี้เรามีแค่ 3,000 ก็ถือว่าน้อยอยู่เนาะ1 2 3 4ค่ะแล้วก็เม็ดพืชตรงกลางตามด้วยดิน1 2 3 4คิดได้ไง พิดได้ยังไงก็1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4กับซีดตรงกลางอ๋อไม่ได้ผิดมิวลืมบางอย่างค่ะริสโตนใช่คือใต้นี้น่ะนะวางริสโตนไปเลยจ้าใช่ต้องมีกระแสไฟค่ะเรียบร้อยพืชดินค่ะพร้อมที่จะปลูกแล้วได้มาแล้วค่ะไทโทจินิกอินสูเลเตอร์ค่ะเครื่องนี้ปลูกต้องใช้น้ำไหมมิวไม่แน่ใจมิวจำได้ว่าวางไปแล้วก็ใส่ซีดไปอ้อต้องมีน้ำด้วยค่ะมิวกำลังคิดเรื่องของการส่งพลังงานค่ะแน่นอนเราสามารถส่งได้ง่ายๆด้วยสายแต่เห็นว่ามันมีเรื่องระบบไวเลสด้วยมิวก็เลยจะลองทำดูค่ะน่าสนใจไม่เคยใช้ก็เลยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงค่ะเขาบอกว่าชื่อ Ender Gate ค่ะเป็นการส่งไวเลสได้ไวเลสพลังงานได้ค่ะเลยเป็นยังไงนะไม่รู้สิก็เลยว่าจะลองครับเราก็ใช้ดูสักนิดหนึ่งค่ะอันนี้อะไร Ender Cell Starter เอาสักหนึ่งเครื่องแล้วกันไม่รู้ว่าคืออะไร Ender Gate Starter อ่ะ1เครื่องค่ะมันคืออย่างอะใส่ลงในนี้ได้เลยไหมอุ้ยเหมือนใส่ได้แฮะเฮ้ยแปลกจังน่าสนใจค่ะน่าสนใจเดี๋ยวนะสมมตินี่มิววางเครื่องจักรแบบนี้แล้วมิวใส่นี้ได้เลยไหมอุ้ยโอ้เฮ้ยเขาติดเลยอะเขาแปะได้ค่ะคำถามคือทำงานยังไงมิวก็ไม่ทราบแต่มิวอยากจะหาวิธีทำงานให้ได้ค่ะมิวก็นั่งงงตั้งงานค่ะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเรามี Ender Cell ใช่ไหมคะเขาจะเก็บพลังงานไม่ได้ค่ะเราจะต้องใส่นี่ด้วย Energy Cell ใส่เข้าไปค่ะนั่นไงเห็นไหมเขาเก็บพลังงานได้แล้วค่ะ Ender Cell กับ Energy Cell ต้องคอมโบกันเนี่ยแล้วก็เครื่องจักรของเราค่ะก็ใส่ Ender Gate ลงไปแค่นั้นแหละพลังงานมาค่ะเฮ้ยถามว่าดีไหมคือแบบใช้งานได้ง่ายเลยนะนี่คือ Channel ค่ะตอนนี้เป็นระดับแบบสตาร์เตอร์ก็คือระดับเริ่มต้นมิวมีชาแนลแค่ชาแนลเดียวอะมือใส่ปุ๊บพลังงานก็มาค่ะก็ดีนะโอ้แปลว่าใช้งานไม่ยากเลยคอมโบ Ender Cell กับ Energy Cell แล้วก็ใส่แผ่นตัวนี้ลงไปค่ะแค่นั้นพลังงานก็มาโอ้ยังง่ายมิวเอาเครื่องจักรมาวางตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ซิงค์ลงไปโอ้น้ำหายแปลว่าต้องมีน้ำด้วย
โอเคถังใส่น้ำค่ะแล้วก็จึ๊บเดี๋ยวนะปรับอย่างนี้เลยได้ไหมได้แค่หมุนค่ะอันนี้เราต้องปรับให้ดูดน้ำจากทางด้านหลังค่ะมีอัปเกรดหนึ่งที่ต้องใช้ค่ะน่าจะหน้าตากลมๆอย่างนี้แต่ทีนี้เมื่อเราปลูกพืชค่ะสิ่งที่เราจะมีปัญหาก็คือซีดค่ะเนี่ยซีดของเขาจะออกจากระบบใช่ไหมเราต้องใส่ไปในนี้ค่ะแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดเพิ่มนี่ไซเคิลิ่งอัปเกรดหมุนวนเป็นวงกลมนั่นเองค่ะทีนี้พอเขาได้ผลผลิตใช่ไหมตอนนี้ค่ะการปลูกพืชไวขึ้นนี่ซีดจะไม่หายค่ะซีดจะอยู่ในเครื่องนี้นี่ง่ายค่ะอัปเกรดตัวนี้หมุนวนวงกลมค่ะซีดก็จะไม่หายไปเขาก็จะสามารถทำงานได้เรื่อยๆตามที่เรามีพลังงานค่ะแล้วก็มีน้ำให้นั่นเองเป็นไงตัวเองได้เอ้ยเส้นดินค่ะของดีของดีแต่พลังงานเราลดเนาะแน่นอนค่ะจึ๊บแต่อย่างนี้พลังงานขึ้นไหมพลังงานขึ้นเฮ้ยสมกับเป็นเอนเดอร์ค่ะระยะไกลแค่ไหนก็ทำงานได้เจ้าตัวน้อยๆที่อยู่ตรงนี้ดูดพลังงานมาให้แล้วนะโอ้ดีมากอ่ะดีสุดๆเลยค่ะทีนี้พอหมิวมีเดิร์ทเอสเซนต์ใช่ไหมคะครับรวมกันหมิวก็จะได้ดินมาแล้วค่ะเอาล่ะเราก็จะสามารถเอาดินเนี่ยไปปูปิดพื้นค่ะที่แบบโอ้ที่เราขุดจอไปในตอนต้นนั่นเองปิดไปเลยตรงนี้ค่ะคือเครื่องปลูกพืชที่เตรียมไว้คือยังไม่ได้ปลูกอะไรนะแต่เตรียมเครื่องไว้ก่อนค่ะเป็นอะไรที่ว่ายังไงก็ต้องได้ใช้แน่ๆใช่ไหมใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปเลยตัวอัปเกรดเอนเดอร์ค่ะตัวเรื่องของพลังงานใช่ไหมก็ง่ายๆแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าคะใช่พลังงานมาค่ะแต่ที่ระดับที่หมิวใช้มันคือระดับขั้นต่ำสุดก็คิดว่าคงไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยปรับค่ะแล้วก็ระหว่างนี้อาจารย์ปรับเลยค่ะซ้ายของคอมพิวเตอร์ของเราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เลยที่หมิวใช้โยงไปถึงสุดนู่นเอาล่ะเราต่อมาฝั่งอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะจึ๊บ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 โอเคในเมื่อเขามาทางเส้นนี้ใช่ไหมคะกล่องตอนแรกหมิวไว้ตรงนี้หมิวจะเอากล่องออกค่ะแล้วก็เปลี่ยนฝั่งนี่เลยกล่องเรามาอยู่ฝั่งทางด้านนี้แทนใส่อัปเกรดสแต็กจุได้ช่องละ16,000สุดยอดมากปึ๊บเดินสายไปเลยจ้า External Storage เอาล่ะดีเทคเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยค่ะใส่เข้าไปในนี้ไว้34เปิดระบบคอมพิวเตอร์มาแล้วเสิร์ชคำว่าดินค่ะน่า39โอเคเอาเข้ามาเรียบร้อยค่ะคราฟเลยโอ้ยดิน ในที่สุดก็มีดินไว้ใช้แล้วใช่ไหมคะโอเคเอาล่ะค่ะวางเลยจ้าใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วรอมากกว่านี้ก่อนอุ๊ยได้ซีดมาเพิ่มอีกหนึ่งเอาล่ะนี่แหละคือของดีค่ะเริ่มต้นได้หนึ่งซีดแต่เขาก็จะให้ซีดเรามาเรื่อยๆค่ะเราก็เอาไปปลูกเครื่องที่สองใช่เลยก็บอกว่าขาดน้ำนะตัวเองมีเรื่องของน้ำกับปุ๋ยใช่ไหมคะเรามีโบนมิลแต่เขาบอกว่าปุ๋ยที่ดีชื่อไพโทโกรตอนนี้ยังไม่มีปุ๋ยใช่ไหมคะแต่หมิวจะเตรียมพื้นที่ด้านหลังนี้ไว้ก่อนในการปลูกพืชค่ะท่อนี้เลยท่อนี้หมิวจะใช้ส่งของสองอย่างค่ะอย่างแรกคือน้ำให้แก่พืชเนาะอย่างที่สองคือปุ๋ยค่ะในเมื่อเป็นท่อแบบนี้เขาก็ต้องใช้งานได้ใช่ไหมแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่อัปเกรดค่ะกล่องนี้ในอนาคตเป็นปุ๋ยใส่อัปเกรดไปแล้วแล้วก็น้ำอ้าวโอเคส่งน้ำออกค่ะใส่เข้าไปอัปเกรดด้วยน้ำจะได้มาไวๆตอนนี้น้ำเต็มทุกเรื่องค่ะส่วนปุ๋ยนั้นมิวไม่ได้ใส่ไว้ให้เยอะใช่ไหมโอเคลองใส่บนมิวไปก่อนค่ะจะได้ดูว่าปุ๋ยเข้าไหมปุ๋ยมาค่ะเนี่ยเริ่มมาแล้วนะใช่ถ้าตรงไหนปุ๋ยไม่มาก็แปลว่าตรงนั้นน่ะเราน่าจะลืมปรับอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเช็คค่ะได้ดินมาใช้เรื่อยๆก็คือดีค่ะเฮ้ยปิดไปเลยจ้าตรงนี้เป็นมอสใช่ไหมคะเอามอสออกสิโอเคนี่แหละของดีของดีค่ะจากตอนแรกพื้นเกาะที่เป็นหลุมเป็นบ่อมาตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้มิวปรับพื้นเหมือนเดิมแล้วนะคะสวยงามแล้วจ้ามิวเอาทรายค่ะมาคราฟเป็นแซนด์สโตนแล้วก็จะเอาไปบดโอเคเขาบดได้ค่ะสิ่งนี้จะทำให้เราได้ไนเตรตค่ะแต่เขาบอกว่าเราต้องใส่ฟินลงไปด้วยนะ
โอเคหนูก็จะใส่ฟินอาจจะเป็นการเพิ่มโอกาสได้ในเทรดใส่ไปจ้ะใส่ไปเลยใส่ไปเลยแล้วก็รอค่ะระหว่างนั่งรอค่ะมิวก็จะเปลี่ยนเอสเซนส์จากเขียวอ่อนเป็นเขียวเข้มก่อนระหว่างรอโอเคได้หรือยังเฮ้ยได้สามเอ้ยสี่เอาล่ะค่ะได้นี้โอเคได้จากนั้นบทต่อบทต่อในเทรดบทต่อเลยค่ะไนเตรตนี้ตั้งใจเอาไปทำเป็นปุ๋ยค่ะเขาบอกว่าถ้าใส่ปุ๋ยดีผลผลิตก็จะได้เยอะก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะเอาล่ะใส่ไปเลยสีแล้วก็สีตรงกลางค่ะเอสเซนส์สีเขียวเข้มมาเลยตัวเองสีปุ๋ย สำหรับการทำปุ๋ยใส่ไปเลยค่ะอัปเกรดใส่แล้วยังใส่แล้วค่ะ2ชิ้นโอเคแล้วก็พลังงานโอ้หนึ่งสองสามมิวว่ามิวมีสี่นะชึบชึบอีกหนึ่งตัวมิวเอาไปไว้ไหนคะอ๋อนี่ไงนี่ไงเอาไปติดไว้ตรงนี้ค่ะปึ๊บก็ว่าอยู่เหมือนว่าบางอย่างจะหายไปนะจำได้ว่าคราฟหนึ่งครั้งจะได้สี่ตัวค่ะพลังงานมาค่ะไม่ลดปลูกได้ใช่ไหมแน่นอนค่ะเอาล่ะทีนี้ถ้าเราได้ซีดดินประสิวเอ๊ะทำไมกลายเป็นดินประสิวล่ะแต่ว่าถ้าเราเอามาคราฟก็จะได้เป็นเหมือนกันค่ะโอเคโพแทสเซียมไนเตรตก็สามารถใช้คราฟได้เช่นเดียวกันโอ้โหพอได้เอเซนต์มาใช่ไหมคะมิวก็จะเอาไปคราฟเป็นโพแทสเซียมไนเตรตใช่แล้วก็จะเอามาคราฟต่อเป็นสิ่งนี้ค่ะไฮโทโกรในอนาคตมันจะต้องเป็นระบบคราฟออโต้โอ้โหได้มาเยอะมากจาก8เองอะโอ้โหหลายกองใส่เข้าไปค่ะแล้วเขาก็จะส่งไปใช้ใช่ไหมเดี๋ยวได้ๆตัวเองมิวอยากทดสอบตรงนี้ค่ะซึ่งปกติเราจะได้ไม่เยอะใช่ไหมคะถ้าเราเปลี่ยนปุ๋ยล่ะถ้าเราเปลี่ยนปุ๋ยจะได้เท่าไหร่ต่อรอบเอ่ยคือถ้าใช้ปุ๋ยเดิมได้แค่หนึ่งค่ะแต่ถ้าใช้ปุ๋ยไฮโทโกรได้สามของดีใช่ดีมากได้แล้วแฟนทอมเราก็มาเรียบร้อยค่ะตาติดมีแน่เอ้ยเดี๋ยวๆๆๆหนึ่งนะนายดาบเราไม่มีลูตติ้งเนาะแฟนทอมเป็นอะไรที่ฟาร์มไม่ยากค่ะแต่สิ่งที่มิวขาดจริงๆคือเนเธอร์สตาร์ใช่ไหมถ้าเป้าหมายของมิวคือการขยายออโดโมเดียมค่ะสิ่งที่เราจะขาดจริงๆก็จะเป็นเนเธอร์สตาร์ซึ่งเนเธอร์สตาร์ยังไม่ต้องรีบทำเท่าไหร่ในตอนนี้มิวได้ดินมาแล้วค่ะเรียกว่าเป็นดินอัตโนมัติแบบอินฟินิตี้เลยเราฟาร์มได้เรื่อยๆในตอนหน้ามาค่ะสิ่งที่มิวตั้งใจคือหนูตั้งใจที่จะขยายระบบม็อบฟาร์มตรงนู้นค่ะให้มันได้แบบเยอะๆพอได้เยอะๆใช่ไหมเผื่อว่าเราจะได้โพชั่นค่ะที่ไม่มีวันหมดโดยเฉพาะโพชั่นเอฟเฟกต์ปลายอยากจะบินอ่ะแต่ไม่อยากบินด้วยเจ็ตแพ็คมิวว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะมันโดดได้สูงไม่เพียงพอแล้วขัดใจเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกไต่สูงมาแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถอดออกจากนั้นพอขาดความสูงรู้สึกแบบชีวิตลำบากอ่ะโดดไม่ถึงสักทีดังนั้นแบบนี้ดีกว่าเนาะว่าไงตัวเองเจ้าขายอะไรขอหูวิทเทอร์สเกลตันได้ไหมดาบค่ะลูตติ้งด้วยเป็นทอมเมมเบรนนั่นนี่โอ้ก็แบบจะให้เราฟาร์มเป็นทอมเมมเบรนให้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอโอเคไม่เป็นไรอะหาลูตติ้งเองใช้ตีเจ้าแฟนทอมไปก่อนแล้วกันเผื่อว่าอาจจะได้ลูตติ้งสัก3ก็พอค่ะแล้วจากนั้นพอเราได้แฟนทอมเมมเบรนมาเราก็ค่อยคิดว่าจะทำไมขั้นหนึ่งหมดเลยโอ้โหต้องบอกว่าลูตติ้งหายากเหมือนกันค่ะเอนชานไปหลายทีแล้วตอนนี้มิวได้ลูตติ้งมาแค่ขั้น2ใช่ไหมขั้น2ก็ถือว่าดีค่ะใช้ได้ใช้ได้ล่ะใส่ค่ะใส่ทุกอย่างรวมกันตีมาโอ้โหหลายอย่างมากหลักๆทามเนสค่ะแล้วก็ตีกระจายแล้วก็ทนทานเนาะก็ดีนะโอ้ดินค่ะอู้ครับ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 โอ้ดินเยอะมากใช่เอาล่ะหมดปัญหาเรื่องดินแล้วค่ะเดี๋ยวนะทุกคนคะเครื่องเนี้ยนอกจากที่จะปลูกพืชแล้วเขายังสามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยใช่ไม้ก็เป็นสิ่งที่มิวขาดเหมือนกันค่ะใส่เข้าไปสิเอ้ยเดี๋ยวนะใส่แค่ต้นเดียวได้ไหมจึ๊บ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 ปรับเอาล่ะส่งออกค่ะเรียบร้อยแล้วตัวอัปเกรดปลูกพืชหมุนเวียนมิวใส่ให้ทุกตัวแล้วเนาะโอเคตัวนี้ค่ะเป็นสายเคเบิลระบบคอมพิวเตอร์มิวจะเดินสายไปข้างหลังด้วยเพื่อส่งออกปุ๋ยค่ะจากระบบคอมพิวเตอร์ของเราเข้ามาที่กล่องนี้
กล่องที่อยู่ข้างๆตรงนี้เลยค่ะเล็งไว้แล้วปึ๊บ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 เดินออกเดินออกเดินออกเอาล่ะตัวเองนี่มาค่ะเอ็กพอร์เตอร์เล็งเลยจ้าปุ๊ยจ้าแน่นอนฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์ไอเทมเรียบร้อยส่งปุ๋ยออกมาชึบเรียบร้อยค่ะสปีดสแต็กใส่มาเรียบร้อยปุ๋ยต้องมาอยู่ในกล่องนี้ค่ะถ้าเขามีปุ๋ยในระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนาะเอาล่ะครับปุ๋ยครับปุ๋ยกันเถอะต้องบอกว่าตั้งแต่เราเซตติ้งระบบออโต้คราฟไปค่ะมิวยังไม่เคยให้ออโต้คราฟได้ทำงานเลยค่ะมาที่เครื่องคราฟมิวอัปเกรดค่ะเป็นระดับทองใช่ไหมจากนั้นขึ้นอีกหนึ่งเทียเป็นระดับเพชรก็แค่เพชรก็พอละซื้อใส่เข้าไปโง่ช่องใส่เยอะมากสปีดค่ะแล้วก็ได้เวลาในการทำสูตรคราฟแพทเทิร์นค่ะนี่แหละคือแบบยังไม่เคยได้ทำอะไรเลยนะสูตรคราฟน่ะจะได้เวลาทำแล้วมาเลยค่ะ1 2 3 4แล้วก็ทรายโอ้โอเคคราฟไม่ยากแต่ต้องมีทรายไหนเอ่ยนี่ทรายใช่ไหมคะเอาล่ะดีเทคไปเลยตรงนี้ค่ะกล่องนี้ใส่ทรายที่ได้จากการบดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรไม่รู้แถวนี้บดจากหินเป็นทรายเอาล่ะได้เวลาโยกตอนนี้เราไม่ต้องการโต๊ะคราฟแล้วค่ะเพราะว่าโต๊ะคราฟเราเปิดการคราฟในตัวได้เลยเดินสายเคเบิลมาเดินสายไปแล้วก็ต่อสายขึ้นค่ะโอเคเชื่อมต่อกันเรียบร้อยทราย1728ค่ะเปิดมาเติมคำว่าทรายโอ้โหมีในนี้4,000ดีค่ะดีเอาล่ะทีนี้มิวก็มาใส่สูตรคราฟที่ครึ่งคราฟใส่ไปเลยจ้าแล้วก็หน้าจอการคราฟค่ะมิวเตรียมไว้ที่ตรงนี้เน่จะปรากฏมาแล้วสั่งคราฟได้เท่าไหร่5,000ถึงไหมอ่ะดูสิลองโอ้ขาดค่ะจิ๊บคราฟเหรอเฮ้ยดูสวัสดีจ้านบเอ้ยดบสองค่ะนี่แหละเอามาเพื่อการราชนีเราสั่งคราฟกันก่อนตอนนี้น่าจะคราฟได้4,000ค่ะจึ๊บอ๋อลืมสูตรคราฟลืมสูตรคราฟนี่เลยโพแทสเซียมไนเตรตค่ะทำสูตรคราฟมาใส่เข้าไปจ้าคราวนี้มิวก็พร้อมคราฟแล้วค่ะที่คราฟติ้งตรงนี้นี่ตอนนี้น่าจะคราฟได้4,000ค่ะสตาร์ทไปเลยเรียบร้อยค่ะพอสั่งสตาร์ทไปแล้วมิวก็จะวิ่งมาดูตรงนี้เลยนี่ค่ะสั่งคราฟ4,000เขาบอกว่ามาแล้วนะ1728เต็มกล่องใช่จ้าเต็มกล่องแล้วค่ะส่งออกแบบมีตัวอัปเกรดไหมมีเข้าทุกเครื่องไหมแน่นอนแต่ตอนนี้เขาใช้อะไรเขาใช้บนมิวก่อนเนาะก็อาจจะต้องรอบนมิวหมดค่ะเครื่องบนเราปลูกอะไรเราก็ปลูกไม้ค่ะได้อะไรบ้างตัวเองโอ้โหแอปเปิ้ล80กินแอปเปิ้ลกันดีกว่าใส่เข้าไปค่ะอาหารแบบง่ายๆเลยค่ะแอปเปิ้ลเนี่ยแหละได้ทั้งข้าวกินได้ทั้งทรัพยากรเพอร์เฟกต์ค่ะแค่สกิปทีเดียวเจ้าก็ตายแล้วค่ะเฮ้ยได้เทียร์2มีรูติ้ง2ไงดีค่ะดีฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราก็ได้แฟนทอมเยอะเองนั่นแหละเนาะเอาล่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะเรายังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของยาบินใช่ไหมพาร์ทหน้ามาหายาบินกันดีกว่าค่ะมิวอยากได้อ่ะเขาบอกว่ามีมันก็ต้องได้มาสิใช่ไหมต้องลองดูค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ